สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสเรชั่นนะครับหนังที่ผมจะเรชั่นในคราวนี้นะครับคือเรื่อง searching นะครับผมซึ่งเรื่องย่อคร่าวๆนะครับก็เกี่ยวกับแบบพ่อที่ลูกสาววัย16ปีของเขาว่าหายตัวไปแล้วพ่อก็แบบหมดอะไรไปอยากทำไงดีวะอะไรเงี้ยก็เลยไปคิดได้ก็เลยไปเปิดแล็ปท็อปของลูกว่าแบบหาร่องรอยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาทำไมลูกถึงหายไปคือพยายามจะหาหลักฐานจากในโน้ตบุ๊กอะเรื่องย่อก็ประมาณนี้ครับเราไปดูกันนะครับว่าพ่อจะหาลูกเจอได้อย่างไรนะครับไปมามีคลิป Father's Day This is that it พ่อเหมือนเอเชียนไหมเอเชียนเลยแม่เป็นเอเชียน Sweetheart, where are you? Study group, gonna go home, I eat Oh, one more thing, I want to know about the final you took today ผมพูดนี้จบแล้วแสดงว่าอัดตั้งแต่เด็กชื่อมาก่อนนะครับเฮ้ยของโซนี่เลยเหรอ911 what's your emergency I'm calling to report a missing person okay who is this regarding คนหายนะ my daughter ลูกสาวกันเองวินเนอร์ซันแดนนะครับผมโอ้โห I need to know how everything unfolded understood think we're gonna go late like all night one after study session Margo didn't return homeMargo Kim, school has her marked as absent today. Two, she didn't attend school on Friday. My daughter is in a lesson with you right now. Margo canceled her classes 6 months ago. And three, she's been transferring funds for the last 6 months. We'll handle the ground investigation. But as a parent, you can help us with who your daughter talks to. Is that something you can do?คุณหาได้นะว่าแบบเขาคุยใครบ้างช่วยหาให้ฉันหน่อยทีมอะไรเซฟรูปนะครับ It's here eat lunch alone on Thursday every day อยู่ไกลมาก Don't think she's involved with anything serious I know my daughter We're not really that close She has friends right จะมีเพื่อนใช่ไหม Why did you invite her to study group I'm trying to get into Berkeley next year When was the last time you saw her She did not run awayLocal team has been missing since last Thursday. She made a transaction of $2,500. I know my daughter. Where were you the night my daughter went missing? I know my daughter. Look into her behavior also. She gets a fake ID. I know my daughter. Fake ID. She's my best friend. You broke his jaw. มีการติดแฮชแท็กนะครับ Dad with. I didn't know her. I didn't know my daughter. แต่ไม่รู้จักลูกสาวนะครับ Searching.เฮ้ยขนลุกนะเป็นตัวอย่างที่ไม่เฉลยอะไรเลยเฮ้ยแต่ขนลุกนะผมว่าน่าดูตัวอย่างแบบกำลังเฉลยพอดีนี่ขนลุกเลยอ่ะดีอ่ะคือผมรู้สึกว่าแม่งใช้ทรัพยากรสื่อของโลกใบนี้ได้คุ้มมากอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบโอเคมันอาจจะไม่มี Facebook อ่ะมี Facebook ป่ะเหมือนมีก็เป็นเฟรนด์ก็เป็นสื่อโซเชียลแล้วก็เป็นแบบภาพจากกล้องที่อยู่ตามถนนมีการเหมือนกับว่าคอลไลน์อะไรเงี้ยคอลวิดีโอแบบหนังสือพิมพ์คือแบบไม่ใช้สื่อทุกอย่างอ่ะมาลงในหนังเรื่องนี้อ่ะแล้วผมว่าเผลอๆนะไม่ช็อตที่ออกไปข้างนอกอ่ะน้อยน่าจะน้อยมากอ่ะน่าจะเป็นเหมือนพ่อแม่งแบบเป็นจอแบบหน้าคอมหมดอ่ะแต่การที่มันแบบไปไล่เซฟลูกไปนั่งคุยกับเพื่อนลูกข้อมูลต่างๆที่พ่อได้มาไม่ว่าจะหายตัวไปนาน6เดือนคุยกับใครบ้างนู่นนี่นั่นผมว่าแม่งแบบมันน่าสนใจนะแล้วแบบแล้วสุดท้ายเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะลูกสาวมันลักพาโดนลักพาตัวหายไปเองเพราะตัวมันเลวเองหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะแบบตัวอย่างหนังมันบอกอะไรหลายๆอย่างบอสบอแสแบบมีการปลอมแปลงแบบว่าแบบประชาชนมีการใช้เงิน $2,500มันไม่น้อยนะก็บอกคือหนังก็บอกแต่เราก็รู้สึกว่าหนังมันก็ไม่ได้เฉลยอะไรเยอะมากมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบน่าไปดูใช่ผมว่ามันเกิดอะไรใช่มันกำลังดีแล้วก็มีความรู้สึกว่าสงสัยในตัวลูกสาวว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเป็นคนยังไงวะใช่นึกออกปะคือแล้วยิ่งประโยคสุดท้ายอ่ะมันยิ่งทำให้รู้สึกว่าสรุปลูกสาวมันโดนลักพาตัวหรือมันไปเองวะเพราะว่าพ่อมันบอกว่าแบบ I didn't know her คือแบบผมไม่รู้จักเธอแล้วสุดท้ายแล้วแบบเฮ้ยฉันไม่รู้จักเขาแล้วอ่ะคือตัวตนที่แบบตัวเองแบบทำ
ปฏิบัติกับพ่ออ่ะกับตัวตนที่อยู่ในสังคมภายนอกอาจจะไม่เหมือนกันหรือเปล่าใช่ก็เป็นไปได้แล้วในมุมมองของพ่อนี่มีต่อลูกเนี่ยรู้ได้เลยว่าทั้งเรื่องมันปูมาว่าแบบลูกคือเด็กดีของพ่อลูกคือแบบเด็กน่ารักของพ่อแต่แบบก็อย่างว่านะมันเหมือนแบบพ่อกับลูกเนี่ยน่าจะอยู่ห่างไกลกันนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าใกล้กันจริงๆมันไปหาได้ไงแต่นี่มันเหมือนกับพยายามหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตจากเฟซบุ๊กจากอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าแบบมันคงจะอยู่ห่างไกลกันนะเหรออืมคิดว่านะเดี๋ยวจะมาบอกว่าอ๋อแค่อยากจะเล่นเทคนิคว่าแบบพ่อตามหาข่าวจากในเน็ตไม่ใช่มันอาจจะหาแล้วป่ะเพราะว่าตามเรื่องย่อมันเขียนประมาณ desperate father ก็คือหมดแล้วอ่ะสิ้นหวังแล้วอ่ะคือก็เลยคิดว่าทำทุกวิธีมาหมดแล้วคิดว่าก็ไม่รู้นะแต่มันยังไม่มีช็อตที่เหมือนกับว่าพ่อมันเดินออกไปกับตำรวจหรือไปอะไรเงี้ยคีย์ไงใช่ใช่ไหมจะไม่ใช่คีย์ของนั้นแล้วก็แต่มันก็มีช็อตที่เหมือนแบบมีพ่อมันสู้กับใครบางคนอยู่เหมือนกันนะตอนท้ายอะไรเงี้ยก็เลยน่าสนใจนะผมแล้วแบบที่น่าสนใจมากๆเลยคือมันชนะเทศกาลหนังซันแดนเนี่ยคือแบบเฮ้ยหนังที่ผมรู้สึกว่าหน้าหนังมันดูเป็นเกมบีอะแต่มันชนะได้เนี่ยมันน่าสนใจนะแล้วยิ่งด้วยความที่แม่งเป็นเอเชียเนี่ยก็ทำให้สงสัยว่าทำไมต้องเอเชียวะเอเชียมันมีคือมันมีสัญลักษณ์อะไรที่คนฝรั่งมันมองคนเอเชียเป็นยังไงทำไมถึงต้องให้ตัวพ่อตัวลูกมันเป็นเอเชียก็เลยคือมันน่าจะมีสัญลักษณ์เยอะในหนังเรื่องนี้นะแล้วเพื่อนๆที่ดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้คิดว่าเป็นยังไงบ้างครับลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบดูหนังน้องกระแสนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไล่เรียงกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้พาคลิปใหม่ๆก่อนใครครับส่วนคลิปนี้นะผมโอมครับป้ายค่ะก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ I know my daughter.